กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ TNN Health ค่ะคราวนี้ค่ะนวัตกรรมของวัคซีนอีกค่ะอาจารย์คือก็มีนะคะมีข่าวลือออกมาหรือกระแสออกมาว่าเนี่ยเป็นแบบแผ่นแปะบ้างเป็นหยอดตาหยอดจมูกหยอดหูอะไรสารพัดเลยค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะก็มันยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่เลยนะครับพวกนี้เนี่ยคือเราออกมาก็ตื่นเต้นได้นะครับแต่ว่ากว่าที่จะออกมาเป็นวัคซีนที่ใช้จริงนะจะใช้เวลานานมากหลายๆเดือนเลยบางทีเป็นปีเลยนะครับวัคซีนแผ่นแปะเนี่ยนะครับก็มีออกมาทดลองแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าทดลองกับคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะวัคซีนที่พ่นจมูกนะครับก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เขามีเหตุผลเพราะว่าวัคซีนที่พ่นจมูกนะครับมันจะกระตุ้นภูมิต้านทานตรงเฉพาะที่คือบริเวณจมูกด้วยซึ่งเป็นบริเวณที่เชื้อมันจะเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนชนิดนี้ข้อดีของมันก็คือเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่แท้จริงหมายความว่าเราจะฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ไม่แพร่ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามซึ่งจะไม่มีภูมิคุ้มกันเฉพาะที่หรืออาจจะมีแต่น้อยนะครับดังนั้นเวลาที่ติดเข้าไปก็อาจจะแพร่ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ฉีดนะค่ะอาจารย์ขอถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วในเรื่องของวิธีบริหารวัคซีนหรือฉีดวัคซีนเนี่ยที่บอกว่าเข้ากล้ามและก็เข้า subcutaneous หรือว่าใต้ผิวหนังนะคะรวมจะไปถึงว่าเป็น intradermal หรือฉีดที่เยื่อบุผิวหนังตรงนี้ค่ะคือยังไงคะอาจารย์มันมีที่มาจากการที่เรารู้นะครับว่าเซลล์กลุ่มที่ตอบสนองต่อวัคซีนหรือภูมิต้านทานตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะอยู่ตรงผิวหนังหรือเขาเรียกว่า intradermal หรือในผิวหนังนั่นแหละครับดังนั้นถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเข้าไปให้ไอเซลล์พวกนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีการตอบสนองที่ดีมากนะครับแล้วจากการศึกษาที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ฉีดเข้าบริเวณนี้นะฮะมันใช้ปริมาณวัคซีนน้อยนะครับแต่ว่าได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะครับจึงเป็นที่มาของการที่ทำยังไงที่จะได้ประหยัดวัคซีนมีวัคซีนให้เพียงพอกับคนทั่วโลกนะครับรวมทั้งผลข้างเคียงมันน่าจะน้อยกว่าเนื่องจากว่าปริมาณวัคซีนที่เราใช้มันน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ปัญหาของวิธีนี้ก็คือว่าเราต้องเก็บข้อมูลนะครับคือถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ในยุคของข้อมูลนะฮะคนเราจะไม่สามารถเชื่อได้ถ้าไม่มีข้อมูลนะอย่างเวทีโลกอย่างนี้นะครับถ้าเราไปบอกว่าเราทดลองกับคนไทยนะฉีดปุ๊บภูมิต้านทานมันดีแต่เราไม่มีงานวิจัยไปสนับสนุนคำพูดของเราอย่างนี้นะครับก็ไม่มีใครเชื่อเราถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นผมคิดว่าควรที่จะต้องผลักดันงานวิจัยของไทยตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมค่ะอาจารย์ค่ะและอีกคำถามหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าหลายๆท่านตั้งใจฟังมากคือลูกหลานของเราเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กแล้วยิ่งเด็กปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะมีเรื่องของภูมิแพ้อากาศหอบหืดนะคะอยากทราบเหลือเกินค่ะอาจารย์ว่าเรื่องของวัคซีนกับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะยังไงดีคะผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโควิดรุนแรงนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่มีความผิดปกติที่พูดมานี่แหละครับมีภูมิแพ้รุนแรงโรคหอบหืดหรือบางคนเป็นเรียกเป็น CP cerebral palsy ก็คือเด็กที่เดินไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมองมีปัญหาพัฒนาการที่มีปัญหาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นโรครุนแรงได้นะครับเด็กอายุเด็กอ้วนๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นง่ายขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นหนักนะครับนอกเหนือจากนี้คือเด็กเนี่ยเวลาไปโรงเรียนก็ทำตัวได้ไม่เหมือนทุกผู้ใหญ่ถูกไหมครับคือเด็กเนี่ยก็จะให้เขาล้างมือตลอดเวลาไม่เล่นกับเพื่อนคงเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นโรงเรียนก็จะเป็นแหล่งแพร่ที่ดีมากแล้วเขาแพร่ไปไหนครับแพร่เราก็เอากลับมาอยู่ที่บ้านครับจะอยู่ที่บ้านก็แพร่ให้พ่อแม่หรือว่าคนสูงอายุอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่ผลักดันการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุขนาดน้อยๆอย่างเงี้ยครับผมคือเราอยากจะพูดง่ายๆว่าประชากรกลุ่มนี้เป็นประชากรกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลคอนโทรลตัวเองให้มีวินัยในการดูแลตัวเองได้ดังนั้นก็เลยให้เขาฉีดเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันความแรงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคครับผมค่ะอาจารย์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ห่วงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าข่าวลือในเรื่องวัคซีนทำให้เขากลัวว่าจะเป็นผลระยะยาวตรงจุดนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะคนที่เขากังวลเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้จะมีผลในอนาคตแต่เราต้องบอกก่อนเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันอยู่ในร่างกายได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ mRNA หรือจะเป็นเชื้อตายหรือจะเป็นของ AstraZeneca Sputnik Johnson ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับหรือวัคซีนอินเดียวัคซีนจีนเนี่ยพวกนี้มันเข้าไปในร่างกายมันอยู่เฉพาะที่แล้วมันก็อยู่แค่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็หายไปละดังนั้นมันจะไม่ได้แบบต่อเนื่องระยะยาวอย่างที่คนเข้าใจกันนะครับหรือบางคนก็กลัวว่าฉีดไป 3-4 ชนิด 5 เข็มอย่างเงี้ยมันจะไปตีกันในร่างกายเราหรือเปล่าคือไม่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะฮะ นี่ก็เลยอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยครับและจริงๆแล้วในฐานะแพทย์ด้วยกันก็คือมันเป็นมัลติแฟกทอเรียลหลายปัจจัยด้วยใช่ไหมการที่พัฒนาการของเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการฉีดวัคซีนหรือเปล่าถูกต้องครับก็เคยมีคนโทษว่าการฉีดวัคซีนทำให้เป็นออทิซึมนะครับเด็กออทิสติกนะฮะก็จริงๆเนี่ยมันงานวิจัยพวกนี้ถ้าเราลงไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคำกล่าวอ้างของเขาแล้วก็วิธีระเบียบการทดลองของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแสดงว่าอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำในการเลือกว่าอย่างเรื่องราวเรายกตัวอย่างเป็นวัคซีนเนี่ยเราจะมีการคัดกรองหรือใช้วิพินิจพิจารณายังไงดีคะว่าหลักการในการที่ข้อมูลนี้น่าเชื่อถืออยากให้อาจารย์แนะนำค่ะก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราได้ยินข่าวอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะครับเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่า1มีข้อมูลอะไรสนับสนุนบ้างนะครับไม่ว่าข้อมูลอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนพูดเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเป็น CEO บริษัทยานะครับเป็นด็อกเตอร์ด้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับโลกเราอยู่ด้วยข้อมูลนะครับถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเชื่อได้ถ้าเราไม่มีข้อมูลปุ๊บสิ่งต่อไปที่เราควรจะต้องฟังก็คือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปอดแล้วจะให้ผมไปอธิบายเรื่องหลุมสิวอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็เชื่อผมไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องไปเชื่อคุณหมอทางด้านผิวหนังนี่วัคซีนก็เหมือนกันนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับวัคซีนเรื่องเกี่ยวข้องกับโควิดต่างๆถ้าเขาเป็นคุณหมอทางด้านโรคติดเชื้ออันนี้เชื่อถือได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นด้านอื่นๆนี่ก็จะต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันครับอันที่เชื่อไม่ได้เลยก็คือคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้นะฮะเนื่องจากว่าข้อแรกคือเขาไม่ทราบด้านทฤษฎีนะครับด้านปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ทำงานกับคนไข้กลุ่มนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เขาก็ไม่มีข้อมูลสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นแบบนี้คือเชื่อไม่ได้ครับผมก็ขออนุญาตทวนสอบนะคะเป็น3ลำดับลำดับแรกคือขอให้เชื่อถือข้อมูลคำว่าในที่ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่คำกล่าวอ้างแต่ถ้าหากเราไม่มีจริงๆหรือมีน้อยเราก็เลื่อนมาดูผู้เชี่ยวชาญคำว่าผู้เชี่ยวชาญคือเชี่ยวชาญในสาขานั้นจริงๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็นะจ๊ะจริงๆนะต้องเขาต้องเชี่ยวชาญจริงๆคือเขาอยู่ในฟิลหรือว่าในแวดวงการทำงานตรงนั้นนะคะและลำดับต่อไปโอเคข้อมูลทั่วๆไปที่คุณได้รับมาพักเอาไว้ก่อนอาจจะตั้งเป็นสมมติฐานอย่างที่เราบอกไปในช่วงที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ